2. จิตตลตาวรรคหมวดว่าด้วยสวนจิตลดาของเหล่าเทวดา 1. ทาสีวิมานว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงคนใช้พระมหาโมคคัลลานะเถระถามว่าเธอมีหมู่เทพนารีห้อมล้อมดุจท้าวสักกะเทวราชเที่ยวชมไปโดยรอบสวนจิตลดาอันน่ารื่นรมเปล่งรัศมีสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศดุจดาวประกายพลึกเพราะบุญอะไรผิวพรรณเธอจึงงามเช่นนี้ผลอันพึงปรารถนาจึงสำเร็จแก่เธอในวิมานนี้และโภคะทั้งมวลล้วนน่าพอใจจึงเกิดขึ้นแก่เธอเทพธิดาผู้มีอานุภาพมากอาตมาขอถามว่าเมื่อเธอเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้เพราะบุญอะไรเธอจึงมีอนุภาพรุ่งเรืองและมีรัศมีสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้เทพธิดานั้นดีใจที่พระมหาโมคคัลลานะเถระถามจึงตอบปัญหาผลกรรมไปตามที่พระเถระถามว่าเมื่อดิฉันเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในหมู่มนุษย์เป็นคนใช้ทำงานรับใช้ผู้อื่นอยู่ในสกุลหนึ่งเป็นอุบาสิกาของพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระจักษุทรงพระยศดิฉันได้มีความภาคเพียรออกจากกิเลสในศาสนาของพระศาสดาผู้ทรงพระคุณคงที่เพราะมีนมัสการมั่นอยู่ในใจว่าถึงร่างกายนี้จะแตกสลายไปก็ตามทีการที่เราจะหยุดความเพียรในการเจริญกรรมฐานนี้จะไม่มีเป็นอันขาดขอเชิญท่านดูผลแห่งความเพียรออกจากกิเลสซึ่งดิฉันผู้มีความรู้น้อยได้บรรลุอริยมรรคอันมีสิกขาบท5เป็นอุปนิสัยเป็นทางสวัสดีเป็นเหตุถึงความเกษมไม่มีขวากหนามคือกิเลสเป็นสภาวะที่ตัณหาและทิฏฐิยึดเหนี่ยวไม่ได้เป็นทางตรงที่สัตบุรุษทั้งหลายประกาศแล้วนี้เถิดท้าวสักกะเทวราชผู้ทรงอำนาจเชิญดิฉันมาหล่าดุริยะเทพ 60,000 องค์ช่วยกันปลุกเร้าดิฉันให้เกิดปิติโสมนัสได้แก่เทพบุตรมีนามว่าอาลัมพะคัตคละพีมะสาธุวาทีปสังสิยะปกขละและสุผัสสะเหล่าเทพธิดาน้อยๆมีนามว่าวีนาโมกขานันทาสุนันทาโสนทินนาสุจิมหิตาสุลัมพุสามิสเกสีและบุญธริกาอันหนึ่งเทพกัญญาอีกพวกหนึ่งคือเอนีปัตสาสุผัสสาสุพัทธาและมุทุวาทินีผู้ประเสริฐกว่านางอับสรทั้งหลายผู้มีหน้าที่ปลุกเร้าให้เกิดปิติโสมนัสเทวดาเหล่านั้นพอได้เวลาก็เข้ามาหาดิฉันเสนอสนองด้วยวาจาน่ายินดีว่าเอาเถอะพวกเราจะฟ้อนรำขับร้องบำเรอเธอให้รื่นรมสถานที่ที่ดิฉันได้รับในบัดนี้มิใช่สถานที่สำหรับคนที่ไม่ได้ทำบุญไว้แต่เป็นสถานที่สำหรับคนที่ได้ทำบุญไว้แล้วเท่านั้นไม่มีความโศกน่าเพลิดเพลินเจริญใจเป็นอุทยานกว้างใหญ่ของเหล่าเทพชั้นไตรทศสำหรับผู้ที่ไม่ได้ทำบุญไว้ย่อมไม่มีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าส่วนผู้ที่ได้ทำบุญไว้แล้วย่อมมีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าแน่นอนผู้ปรารถนาจะสถิตอยู่ร่วมกับเทวดาชั้นดาวดึงส์เหล่านั้นควรทำกุศลไว้ให้มากเพราะว่าเหล่าชนผู้ได้ทำบุญไว้แล้วย่อมพลั่งพร้อมด้วยโภคสมบัติบันเทิงอยู่ในสวรรค์ทาสีวิมานที่1จบ2ลัคคุมาวิมานว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่นางลัคคุมาอุบาสิกาพระมหาโมคคัลลานะเถระถามว่าเทพธิดาเธอมีผิวพรรณงามยิ่งนักเปล่งรัศมีสว่างสวยไปทั่วทุกทิศดุจดาวประกายพลึกเพราะบุญอะไรผิวพรรณเธอจึงงามเช่นนี้ผลอันพึงปรารถนาจึงสำเร็จแก่เธอในวิมานนี้และโภคะทั้งมวลล้วนน่าพอใจจึงเกิดขึ้นแก่เธอเทพธิดาผู้มีอานุภาพมากอาตมาขอถามว่าเมื่อเธอเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้เ
พราะบุญอะไรเธอจึงมีอานุภาพรุ่งเรืองและมีรัศมีกายสว่างสวยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้เทพธิดานั้นดีใจที่พระมหาโมคคัลลานะเถระถามจึงตอบปัญหาผลกรรมไปตามที่พระเถระถามว่าเมื่อดิฉันเกิดเป็นมนุษย์เป็นชาวเมืองพาราณสีบ้านของดิฉันตั้งอยู่ใกล้ทางออกจากประตูเกวัฏฏทวารไปก็เป็นหมู่บ้านของดิฉันพระสาวกทั้งหลายผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เที่ยวบิณฑบาตอยู่ในหมู่บ้านนั้นดิฉันมีใจเลื่อมใสในพระสาวกทั้งหลายผู้ปฏิบัติตรงจึงได้ถวายข้าวสุกขนมสดผักดองพร้อมทั้งเครื่องดื่มที่ปรุงด้วยส่วนผสมต่างๆมีข้าวและเกลือเป็นต้นดิฉันเข้าจำอุโบสถศีลซึ่งประกอบด้วยองค์8ทุกวัน14ค่ำ15ค่ำและ8ค่ำแห่งปักและตลอดวันปฏิหาริยปักดิฉันผู้สำรวมระวังในศีลตลอดเวลาและแจกจ่ายทานด้วยความเคารพจึงได้ครอบครองวิมานนี้ดิฉันงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นไกลจากการลักขโมยการประพฤตินอกใจสามีสำรวมระวังจากการพูดเท็จและการดื่มน้ำเมาดิฉันยินดีในศีล5ฉลาดในอริยสัจเป็นอุบาสิกาของพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าโคดมผู้มีพระจักษุมีพระยศเพราะบุญนั้นผิวพรรณดิฉันจึงงามเช่นนี้และมีรัศมีกายสว่างสวยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้พระคุณเจ้าผู้เจริญขอท่านพึงถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวแล้วกราบทูลตามคำของดิฉันว่าลักขุมาอุบาสิกาถวายอภิวาทแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวพระพุทธเจ้าค่าข้าแต่ท่านผู้เจริญการที่พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ดิฉันว่าจะได้บรรลุสามัญญผลขั้นใดขั้นหนึ่งนั้นไม่น่าอัศจรรย์เท่ากับที่ทรงพยากรณ์ดิฉันว่าจะได้บรรลุสกทาคามิผลเลยลักขุมาวิมานที่2จบ3อาจามัทายิกาวิมานว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงกำพร้าผู้ถวายข้าวตังแด่พระมหากัสสปะเถระท้าวสักกะเทวราชเมื่อจะตรัสถามพระมหากัสสปะเถระถึงสถานที่เกิดของหญิงนั้นจึงได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่าเมื่อพระคุณเจ้ากำลังเที่ยวบิณฑบาตหยุดยืนนิ่งอยู่หญิงกำพร้าขัดสนคนหนึ่งซึ่งอาศัยชายคาเรือนของผู้อื่นอยู่นางเลื่อมใสได้ถวายข้าวตังแด่พระพุทธเจ้าด้วยมือทั้งสองของตนนางละร่างมนุษย์แล้วได้ไปสวรรค์ชั้นไหนหนอพระมหากัสสปะเถระถวายพระพรว่าเมื่ออัตมภาพกำลังเที่ยวบิณฑบาตหยุดยืนนิ่งอยู่หญิงกำพร้าขัดสนคนหนึ่งซึ่งอาศัยชายคาเรือนของผู้อื่นอยู่นางเลื่อมใสได้ถวายข้าวตังแก่อัตมภาพด้วยมือทั้งสองของตนนางละร่างมนุษย์จุติพ้นจากมนุษย์โลกนี้แล้วนางเป็นเทพธิดาชื่ออาจามัทายิกามีความสุขบันเทิงอยู่ในสวรรค์ซึ่งเป็นที่อยู่ของทวยเทพผู้มีฤทธิ์มากชื่อนิมมานนรดีท้าวสักกะเทวราชตรัสสรรเสริญทานนั้นว่าน่าอัศจรรย์จริงหนอทานที่หญิงกำพร้าตั้งไว้ดีแล้วในพระคุณเจ้ามหากัสสปะทักษิณาสำเร็จผลแล้วด้วยทายธรรมที่ได้มาจากผู้อื่นความเป็นเอกอัครมเหสีของพระเจ้าจักรพรรดิซึ่งนารีผู้งามทั่วสารพางกายสามีมองไม่รู้เบื่อได้ครอบครองแล้วนั้นยังไม่มีค่าถึงเสี้ยวที่16ของการถวายข้าวตังนั้นทองคำร้อยแท่งม้าร้อยตัวราชรถเทียมม้าอัสดรร้อยคันหญิงสาวประดับต่างหูแก้วมณีแสนนางก็ยังมีค่าไม่ถึงเสี้ยวที่16ของการถวายข้าวตังนั้นช้างมาตังคะเกิดในป่าหิมพานต์ประมาณ100เชือกมีงางอนงามทรงพลังมากมีสายคล้องคอทองตกแต่งด้วยเครื่องราชและเครื่องประดับที่วิจิตรบรรจงด้วยทองก็ยังมีค่าไม่ถึงเสี้ยวที่16ของการถวายข้าวตังนั้น
การที่พระเจ้าจักรพรรดิได้ครอบครองมหาทวีปทั้ง4ในโลกนี้นั้นก็ยังมีค่าไม่ถึงเสี้ยวที่16ของการถวายข้าวตังนั้นอาจามัทายิกาวิมานที่3จบ4จันทาลีวิมานว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงจันทานผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระมหาโมคคัลลานะเถระกล่าว2คาถาว่าจันทาลีเธอจงถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระยศพระองค์ผู้สูงสุดกว่าฤาษีทั้งหลายได้ประทับยืนอยู่เพื่ออนุเคราะห์เธอผู้เดียวเท่านั้นเธอจงทำใจให้เลื่อมสายยิ่งในพระพุทธองค์ซึ่งเป็นพระอรหันต์ผู้คงที่แล้วจงประคองอัญชลีถวายอภิวาทโดยเร็วชีวิตเธอเหลือน้อยแล้วเพื่อจะแสดงประวัติของนางจันทาลีนั้นโดยตลอดพระสังคีติกาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวสองคาถาว่าหญิงจันทานผู้นี้ครองเรือนร่างเป็นวันสุดท้ายซึ่งพระมหาโมคคัลลานะเถระผู้อบรมตนแล้วตักเตือนแล้วได้ถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระยศแม่โคได้ขวิดนางตายขณะยืนประคองอัญชลีนมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ส่องแสงสว่างในโลกมืดนางไปเกิดเป็นเทพธิดาอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงวันนั้นนางได้มาหาพระมหาโมคคัลลานะเถระนมัสการแล้วกราบเรียนว่าข้าแต่ท่านผู้แกล้วกล้าดิฉันบรรลุเทวฤทธิ์แล้วขอเข้านมัสการใกล้ๆท่านผู้มีอานุภาพมากผู้สิ้นอสวะปราศจากกิเลสประดุจธุลีไม่หวั่นไหวนั่งเร้นอยู่ในป่าแต่เพียงผู้เดียวพระมหาโมคคัลลานะเถระจึงถามนางว่าเทพธิดาผู้เลอโฉมเธอเป็นใครมีผิวพรรณงามดั่งทองมีรัศมีเรืองรองมียศมากงามตระการไม่ใช่น้อยมีหมู่เทพอับซ้อนแวดล้อมลงจากวิมานมาไหว้อาตมาเทพธิดานั้นถูกพระมหาเถระถามแล้วอย่างนี้จึงกล่าวสี่คาถาว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญดิฉันคือหญิงจันทานซึ่งท่านผู้แก้วกล้าให้ไปถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระโคดมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระยศครั้นถวายอภิวาทพระยุคลบาทแล้วดิฉันได้จุติจากกำเนิดคนจันทานมาบังเกิดในวิมานซึ่งเจริญพร้อมมูลในสวนนันทวันนางเทพอับสอนหลายพันนางพากันห้อมล้อมดิฉันอยู่ดิฉันเป็นผู้ประเสริฐเลิศกว่าเทพอักษรเหล่านั้นโดยรัศมีบริวารยศและอายุข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญดิฉันมีสติสัมปชัญญะสร้างคุณงามความดีไว้มากมาในโลกนี้เพื่อนมัสการพระคุณเจ้าผู้เป็นมุนีมีความกรุณาพระสังคีติกาจารย์กล่าวว่าเทพธิดาจันทาลีผู้กตัญญูกตเวทีครั้นกราบเรียนอย่างนี้แล้วจึงกราบลงแทบเท้าพระมหาโมคคัลลานะผู้อรหันต์แล้วหายไปณที่นั้นเองจันทาลีวิมานที่4จบ5พัทธิตะธิกาวิมานว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่นางพัทธิตะธิกาอุบาสิกาพระผู้มีพระภาคตรัสถามถึงปุพพกรรมที่นางพัทธาเทพธิดานั้นได้ทำไว้ว่าเทพธิดาผู้ทรงปัญญาเธอประดับมาลัยดอกมณฑารพซึ่งมีสีต่างๆไว้ที่ศีรษะคือสีเขียวเหลืองดำหงสบาทและแดงรายล้อมด้วยกลีบเกสรในเทพหมู่อื่นไม่มีต้นไม้ชนิดนี้เทพธิดาผู้มีบริวารยศเพราะบุญอะไรเธอจึงได้เกิดในหมู่เทพชั้นไตรทศตถาคตถามเธอแล้วจงบอกเถิดว่านี้เป็นผลของกรรมอันใดเล่าเทพธิดาถูกพระผู้มีพระภาคตรัสถามอย่างนี้แล้วจึงทูลตอบด้วยคาถาเหล่านี้ความว่าคนทั้งหลายรู้จักหม่อมฉันในนามว่าพัทธิตะธิกาหม่อมฉันเป็นอุบาสิกาอยู่ในกิมพิลนครเป็นผู้มีศรัทธาและสมบูรณ์ด้วยศีล
ยินดีแจกจ่ายทานทุกเมื่อหม่อมฉันมีใจเลื่อมใสในพระอริยเจ้าผู้ปฏิบัติตรงจึงได้ถวายเครื่องนุ่งห่มอาหารเสนาสนะและเครื่องตามประทีปหม่อมฉันเข้าจำอุโบสถศีลซึ่งประกอบด้วยองค์8ทุกวัน14ค่ำ15ค่ำและ8ค่ำแห่งปักและตลอดปฏิหาริยปักหม่อมฉันสำรวมระวังในศีลตลอดเวลาและแจกจ่ายทานด้วยความเคารพจึงได้ครอบครองวิมานนี้หม่อมฉันงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นไกลจากการลักขโมยการประพฤตินอกใจสามีสำรวมระวังจากการพูดเท็จและการดื่มน้ำเมาหม่อมฉันยินดีในศีล5ฉลาดในอริยสัจมีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทเป็นอุบาสิกาของพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าโคดมผู้ทรงมีพระจักษุหม่อมฉันได้บำเพ็ญสุจริตธรรมและได้บำเพ็ญกุศลธรรมไว้แล้วจุติจากมนุษยโลกนั้นแล้วได้เกิดเป็นเทพธิดามีรัศมีในตัวเองเที่ยวชมสวนนันทวันอยู่อันหนึ่งหม่อมฉันได้ถวายอาหารแก่ภิกษุผู้อนุเคราะห์เกื้อกูลอย่างเหลือล้นผู้เป็นคู่ดาบสมหามุนีได้บำเพ็ญสุจริตธรรมและได้บำเพ็ญกุศลธรรมไว้แล้วจุติจากมนุษยโลกนั้นเกิดเป็นเทพธิดามีรัศมีในตัวเองเที่ยวชมสวนนันทวันอยู่หม่อมฉันเข้าจำอุโบสถศีลประกอบด้วยองค์8มีคุณกำหนดมิได้นำความสุขมาให้เนืองนิดได้บำเพ็ญสุจริตธรรมและได้บำเพ็ญกุศลธรรมแล้วจุติจากมนุษยโลกนั้นแล้วได้เกิดเป็นเทพธิดามีรัศมีในตัวเองเที่ยวชมสวนนันทวันอยู่พัทธิตะธิกาวิมานที่5จบ6โสนะทินนาวิมานว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่นางโสนทินนาอุบาสิกาพระมหาโมคคัลลานะเถระถามธิดานั้นด้วยคาถาเหล่านี้ว่าเทพธิดาเธอมีผิวพรรณงามยิ่งนักเปล่งรัศมีสว่างสวยไปทั่วทุกทิศอยู่ดุจดาวประกายพฤกษ์เพราะบุญอะไรผิวพรรณเธอจึงงามเช่นนี้ผลอันพึงปรารถนาจึงสำเร็จแก่เธอในวิมานนี้และโภคะทั้งมวลล้วนน่าพอใจจึงเกิดขึ้นแก่เธอเทพธิดาผู้มีอนุภาพมากอาตมาขอถามว่าเมื่อเธอเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้เพราะบุญอะไรเธอจึงมีอนุภาพรุ่งเรืองและมีรัศมีกายสว่างสวยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้เทพธิดานั้นดีใจที่พระมหาโมคคัลลานะเถระถามจึงตอบปัญหาผลกรรมไปตามที่พระเถระถามว่าชาวเมืองนาลันทารู้จักดิฉันในนามว่าโสนทินนาดิฉันเป็นอุบาสิกาอยู่ในเมืองนาลันทาเป็นผู้มีศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลยินดีแจกจ่ายทานทุกเมื่อดิฉันมีใจเลื่อมใสในพระอริยเจ้าผู้ปฏิบัติตรงจึงได้ถวายเครื่องนุ่งห่มอาหารเสนาสนะและเครื่องตามประทีปดิฉันเข้าจำอุโบสถศีลซึ่งประกอบด้วยองค์8ทุกวัน14ค่ำ15ค่ำและ8ค่ำแห่งปักและตลอดปาติหาริยปักดิฉันสำรวมระวังในศีลตลอดเวลาและแจกจ่ายทานด้วยความเคารพจึงได้ครอบครองวิมานนี้ดิฉันงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นไกลจากการลักขโมยการประพฤตินอกใจสามีสำรวมระวังจากการพูดเท็จและการดื่มน้ำเมาดิฉันยินดีในศีล5ฉลาดในอริยสัจเป็นอุบาสิกาของพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าโคดมผู้มีพระจักษุมีพระยศเพราะบุญนั้นผิวพรรณดิฉันจึงงามเช่นนี้และมีรัศมีกายสว่างสวยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้โสนทินนาวิมานที่6จบ7อุปโปสถาวิมานว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่นางอุโบสถาอุบาสิกาพระมหาโมคคัลลานะเถระถามถึงบุพกรรมของเทพธิดานั้นว่า
เทพธิดาเธอมีผิวพรรณงามยิ่งนักเปล่งรัศมีสว่างสวายไปทั่วทุกทิศอยู่ดุจดาวประกายพลึกเพราะบุญอะไรผิวพรรณเธอจึงงามเช่นนี้และมีรัศมีกายสว่างสวายไปทั่วทุกทิศอย่างนี้เทพธิดานั้นดีใจที่พระมหาโมคคัลลานะเถระถามจึงตอบปัญหาผลกรรมไปตามที่พระเถระถามว่าชาวเมืองสาเกตรู้จักดิฉันในนามว่าอุปโปสถาดิฉันเป็นอุบาสิกาอยู่ในเมืองสาเกตเป็นผู้มีศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลและยินดีแจกจ่ายทานทุกเมื่อดิฉันมีใจเลื่อมใสในพระอริยเจ้าผู้ปฏิบัติตรงจึงได้ถวายเครื่องนุ่งห่มอาหารเสนาสนะและเครื่องตามประทีปดิฉันเข้าจำอุโบสถศีลซึ่งประกอบด้วยองค์8ทุกวัน14ค่ำ15ค่ำและ8ค่ำแห่งปักและตลอดปฏิหาริยปักดิฉันสำรวมระวังในศีลตลอดเวลาและแจกจ่ายทานด้วยความเคารพจึงได้ครอบครองวิมานนี้ดิฉันงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นไกลจากการลักขโมยการประพฤตินอกใจสามีสำรวมระวังจากการพูดเท็จและการดื่มน้ำเมาดิฉันยินดีในศีล5ฉลาดในอริยสัจเป็นอุบาสิกาของพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าโคดมผู้มีพระจักษุมีพระยศเพราะบุญนั้นผิวพรรณดิฉันจึงงามเช่นนี้และมีรัศมีกายสว่างสวยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้เมื่อจะแสดงโทษของตนเทพธิดานั้นจึงได้กล่าวสองคาถาอีกว่าดิฉันได้ฟังเรื่องทิพยสมบัติในสวนนันทวันเนืองจึงเกิดความพอใจขึ้นเพราะเหตุที่ดิฉันตั้งจิตปรารถนาในภพดาวดึงส์นั้นจึงได้เกิดในสวนนันทวันดิฉันไม่ได้ปฏิบัติตามพระดำรัสของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์พระอาทิตย์แต่ตั้งจิตไว้ในภพที่เลวภายหลังจึงเดือดร้อนเพื่อจะปลอบใจเทพธิดานั้นพระมหาโมคคัลลานะเถระจึงได้กล่าวคาถานี้ว่าอุปโปสถาเทพธิดาเธอจะอยู่ในวิมานนี้นานเท่าไรอาตมาถามแล้วถ้าเธอทราบอายุขัยจงบอกอาตมาด้วยเถิดเทพธิดานั้นตอบว่าข้าแต่ท่านจอมปราดดิฉันจักดำรงอยู่ในวิมานนี้นานประมาณ 60,000 ปีทิพย์จุติจากเทวโลกนี้แล้วจะไปเกิดร่วมกับมวลมนุษย์พระมหาโมคคัลลานะเถระปลุกเร้าเทพธิดานั้นให้อาจหารด้วยคาถานี้ว่าอุปโปสถาเทพธิดาเธออย่าสะทกสะท้านเพราะว่าเธอเป็นผู้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ไว้แล้วว่าจากบรรลุคุณวิเศษเป็นพระโสดาบันทุกขติเป็นอันเธอละได้แล้วอุปโปสถาวิมานที่7จบ